เรียนชั้นม .1 ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์คาบนี้เป็นคาบลูกเสือนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนไปจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่ะไหนออนไลน์จำได้ไหมคะออนไซต์เสียงสัญญาณนกหวีดใช่หรือเปล่าเรียนเรื่องระเบียบแถวหรือสัญญาณนกหวีดเรียนเรื่องระเบียบแถวแล้วก็สัญญาณนกหวีดไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะทบทวนระเบียบแถวแล้วก็เราจะเรียนเรื่องสัญญาณนกหวีดนะคะเป็นเรื่องของวันนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมิ้นจะขอเช็คชื่อก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มิ้นเคยเช็คชื่อแล้วมีคนแอบออกไปนะคะวันนี้จะเช็คต้นคาบและก็ท้ายคาบแล้วกันนะคะขอเป็นห้องม.1/1ก่อนเลยตอนนี้เวลา11:48ซึ่งเลยเวลาเรียนมาแล้วประมาณ3นาทีนะคะคนแรกเลยเข้าโอ๊ตอยู่ไหมคะออมสินชิวอีกกายอยู่ไหมคะอ๋อครับปุยสตางค์ไทยคิมอิมอะอิมอยู่ไหมคะฟูดเบคอนมาครับอากิระแพนด้าอันดามาค่ะมาอยู่ชมพู่ฟูดฟูดหญิงเข้าปั้นอยู่ไหมคะอยู่ค่ะกุ้งกิ้งเจเจอยู่ไหมคะโอบามาหลินอ่ะโอเคม.1/2นะคะการปียกันซีเบสท็อปข้าวกล้องเฟรมกระวานมูตาจ๋าวิวปาล์มปกป้องอิมเต้ปัญญามาค่ะกันกวีมาครับเหนือชมพูอิงฟ้าตะวันไกด์อยู่ไหมคะไม่อยู่ข้าวหอมสุดท้ายถูกไหมโอเคค่ะนะคะบอกแล้วว่าคาบลูกเสือมันจะไม่มีเกรดว่าเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แต่มันจะมีคำว่าผ่านกับไม่ผ่านลงในสมุดพกของหนูนะคะถ้าไม่ผ่านนั่นก็คือหนูต้องมาแก้ในช่วงจังหวะเวลาที่เพื่อนทุกคนกำลังหยุดปิดภาคเรียนหนูก็ต้องใส่ชุดลูกเสือมาแก้ที่โรงเรียนนะคะเข้าใจใช่ไหมคะหนูจะเห็นว่ามันไม่สำคัญก็ได้แล้วแต่หนูคิดเองเลยนะคะทุกวิชาที่หนูได้เรียนมีความสำคัญทุกวิชานะคะอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญไม่เห็นจะต้องเรียนเลยไม่เห็นจำเป็นหนูยังต้องเรียนลูกเสืออีก2ปีนะคะม.2ม.3ไม่ใช่จบแค่ปีนี้นะลูกจนกว่าหนูจะไม่ได้เรียนก็คือจนกว่าหนูจะขึ้นม.4อะค่ะนั่นน่ะหนูไม่ต้องเรียนวิชาลูกเสือไม่ต้องใส่ชุดลูกเสือนะคะส่วนวันนี้มิ้นจะสอนเรื่องสัญญาณนกหวีดแต่ว่าจะทบทวนเรื่องท่าที่ผู้กำกับสั่งก่อนจำได้ใช่ไหมคะระเบียบแถวแต่ละท่าท่านี้ถ้าหนูเห็นสัญญาณว่าผู้กำกับกำลังชูมือขึ้นมาแล้วนั่นคือท่าให้หนูทำอะไรจำได้ใช่ไหมคะมั่นใจว่าม.1ทุกคนจำได้ตาใสกันเลยแต่ละคนน่ารักมากจำได้เนาะพยักหน้ากันยิ่งใหญ่มากเลยว่าจำได้น่ารักมากนะคะออนไลน์ก็จำได้ใช่ไหมลูกออนไลน์ช่วยมิ้นตอบได้นะคะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะสัญญาณนกหวีดก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะสัญญาณนกหวีดเดี๋ยวเราจะให้หนูฟังเพลงก่อนถ้าหนูจำได้เพลงประจำของเราลูกเสือเขาไม่จับอะไรนะลูกมือลูกเสือเขาไม่จับมืออะไรนะลูกไม่จับมือซ้ายหรอใช่หรือเปล่าลูกเสือเขาไม่จับมืออะไรลูกมือขวา
ให้จับมือซ้ายใช่ไหมคะมือขวาเขาไว้ทำอะไรกันเอาไว้ทำความเคารพใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่32แล้วนะคะเหลือเวลาเรียนของเดือนนี้นะคะเหลืออีกแค่ประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นที่หนูจะได้เรียนวิชาลูกเสือแล้วหนูก็จะจบแล้วนะคะทีนี้ลองดูเลยนะคะฟังก่อนเนาะจะไปง่วงแป๊บนึงนะขอแชร์ก่อนนะคะใช่อะไรพูดอะไรขอโทษค่ะแป๊บหนึ่งลูกเสือก็ไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เคารพกันมือขวาใช้เคารพกันยื่นซ้ายออกมาพันจับมือจับมือยื่นซ้ายออกมาพันจับมือจับมือจับมือนี่หมายถึงมิตรมึงญาติสนิทที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันประมาณนี้ตามเพลงเลยลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันพันก็คือมือขวาใช้เคารพกันจำไว้เป็นเพลงเลยก็ได้นะคะสำหรับใครสำหรับสมมติมันมีการสอบถ้าสมมติมีการสอบข้อเขียนเขาถามหนูว่าเวลาทำความเคารพเราใช้มืออะไรทำความเคารพในเวลาลูกเสือหนูก็จะจำได้ท่องเป็นเพลงเลยก็ได้ค่ะลูกเสือเขาไม่จับมือคะยื่นซ้ายมาจับมือกันพันมือขวาใช้เคารพกันนะคะใช้เอาไว้เคารพกันประมาณนี้นะคะส่วนเพลงระเบียบแถวจำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วมิตรให้หนูฟังไปแล้วเพลงระเบียบแถวนึกออกไหมคะไม่ออกสรุปว่าข้อหนูไม่เข้าเรียนนั่นเองนะคะหันมองกันตาบางคนเข้าเรียนแต่ทำยังไงคะนั่งเรียนในห้องใช่นั่งเรียนในห้องอยู่ในห้องนอนของตัวเองหรือจะอยู่ในห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นของหนูก็แล้วแต่หนูเปิดใช่เรียนกับ iPad เปิด iPad เรียนเปิดเสียงไหมเปิดเสียงดังมากแต่ตัวอยู่ไหนไม่รู้อาจจะอยู่ในห้องครัวในห้องน้ำอาจจะไปอยู่ข้างนอกอาจจะไปช้อปปิ้งอยู่ที่เซเว่นหรือว่าอาจจะเดินไปไหนก็ไม่รู้แต่ตัวไม่ได้อยู่กับหน้าคอมแน่นอนไม่ว่าจะเป็น iPad โทรศัพท์ของหนูก็แล้วแต่หรือบางคนเข้าเรียนกับโทรศัพท์ใส่หูฟังอาจจะเดินไปเที่ยวที่อื่นก็ได้ก็แค่นั้นไม่ได้ฟังเวลาเรียกตอบก็ไม่ตอบหรือว่าบางคนอาจจะนอนอยู่เวลานอนแต่เปิดซูมเข้าเรียนไหมเปิดนอนอยู่บนเตียงเลยจ้ะไฟก็มืดไม่เปิดด้วยเปิดไปอย่างนั้นแหละเปิดไปให้มันได้ยินเหมือนเป็นเพลงกล่อมไปเลยให้คุณครูสอนไปเลยอยากสอนอะไรก็สอนแต่เข้าเรียนไหมเข้ามีชื่อไหมมีนะคะทำอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าคะม.1เนี่ยขนาดเอาง่ายๆเลยเนี่ยขนาดออนไลน์เนี่ยบางคนที่ปิดกล้องเนี่ยนอนอยู่หรือเปล่าลูกส่วนใหญ่ก็ทำใช่ไหมพอเวลาพอทุกคนทุกนิดถามว่าเมื่อค่ำพี่เล่าเรียนอะไรไปบ้างคะกลิบสายตาใสแต่ละคนไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเพราะว่าทำไมค่ำพี่แล้วคือไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมลองดูนะคะเมื่อค่ำพี่แล้วเราเรียนไปแล้วซ้ายขวาเวลาหันกี่จังหวะจำได้ไหมคะนั่นไงแม้คำตอบไม่เหมือนกันละเวลาจะหันซ้ายหันขวาเราจะต้องมีกี่จังหวะคะ2จังหวะนั่นเองนะคะให้ฟังอีกหนึ่งครั้งว่าใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันขวาหันมี2จังหวะปะเท่งปะเท่ง
ลปลังหันมีสองจังหวะปะเท่งปะปะเท่งปะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ายหันขวาซ้ายหันขวาหันมีทั้งหมดสองจังหวะปลายเท้าต้องทำยังไงคะส้นเท้าทำยังไงก่อนคะส้นเท้าส้นเท้าสมมติอันนี้คือเท้าของเราสองข้างส้นเท้าต้องชิดกันปลายเท้าต้องแยกออกขอตัวแทนเลยดีกว่าสมัครคอมเมนต์เชียร์แต่ละคนอันนั้นคืองานค้างใช่ไหมคะม.1ทับ2ที่กำลังปั่นงานอยู่นั้นคืออะไรสวัสดีครับคืออะไรลูกขอตัวแทนเลยดีกว่าขอเลขที่18ห้องม.1ทับ1อยู่นี่หรือว่าเป็นออนไซต์คะไม่เป็นออนไลน์ลูก18ม.1ทับ1หาก่อน18ม.1ทับ1คือใครน่าจะเป็นออนไลน์น่าจะเป็นออนไซต์นี่แหละใครคะเชิญเลยค่ะด้านหน้าไหนมาสาธิตซ้ายหันขวาหันให้เพื่อนดูหน่อยสิเมื่อกี้เราเพิ่งท่องไปมี2จังหวะปะเท่งปะด้วยนะนะไหนเวลาหันลูกเสือเราเรียนมาตั้งแต่ป.4 อุ๊ยป.4เราเรียนมาตั้งแต่ป.1เลยเวลาจะหันซ้ายหันขวาต้องยังไงคะต้นเท้าต้องยังไงต้นเท้าปลายเท้าต้องยังไงเอาลองหันเป็นซ้ายแล้วกันค่ะหันดูซิซ้ายต้องหันยังไง1 2ใช่ไหมคะถูกต้องขอบคุณค่ะขออีกสัก1คนเอาเป็นฝ่ายชายแล้วกันลองสุ่มดูเนาะว่าเลขที่จะโดนหรือเปล่าขอเป็นเลขที่5ของห้องม.1 ทับ 2 อยู่ไหมคะอย่าบอกว่าเลขที่5คือเรียนเป็นออนไลน์เรียนออนไลน์จริงด้วยนั้นขอเป็นเลขที่5ไม่ได้นั้นขอเป็นเลขที่5ลบ2แล้วกันได้เท่าไหร่คะเลขที่3มันคนละวิชากันค่ะเบสอันนั้นคือวิชาภาษาไทยของมิสแอนส่วนวิชาที่หนูต้องเรียนในปัจจุบันตอนนี้คือวิชาลูกเสือเชิญค่ะเชิญได้นั้นไม่ผ่านนั้นหักไปเลยคะแนนวันนี้ไม่ต้องเข้าขาดเรียนไปซะเลยเชิญค่ะเบสเพื่อนยังออกมาเลยอ่ะก็จะน่าเหตุทำไมก็ออกมาก่อนห้องไหนไม่ห้องนะเดี๋ยวกลับห้องไปก่อนนะเบสรอแป๊บหนึ่งชอบจังอ่ะไม่ต้องลงทานข้าวทั้งห้องอ่ะห้องสองอ่ะเดี๋ยวยืนหันหน้าไปทางนู้นเลยค่ะยืนให้ถูกต้องปลายเท้าต้องเป็นยังไงต้นเท้าต้องเป็นยังไงยืนปลายเท้าปลายเท้าชิดแล้วต้นเท้าแยกเหรอลูกส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกออกหันขวาแล้วกันมีสองจังหวะเอาใหม่ค่ะเวลาหันขวา1 2โอเคถูกต้องค่ะทำได้ใช่ไหมทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วออนไลน์ลองทำฝึกทำที่บ้านนะคะเป็นสองจังหวะถ้าเดี๋ยวมิเกรงใจกลัวว่าถ้าสมมติมิเรียกหนูแล้วหนูต้องหันกล้องลงไปที่เท้ามันจะดูไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไหร่เนาะฝึกเองละกันนะคะต่อไปนะคะเรามาถึงจังหวะไม่ขอโทษตื่นเลยทีเดียวต่อไปมันจะเป็นเพลงสัญญานุกบีดเราน่าจะร้องกันมาตั้งนานแล้วร้องถูกไหมถ้าเราไม่มีเนื้อหนูจะร้องถูกไหมคะเดี๋ยวลองดูร้องเป็นไงจำได้ไหมใครจำได้บ้างที่เราเคยร้องกันมาตอนป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยยาวหนึ่งครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดเป่ายาวเป็นชุดบอกตามตรงเลยปกป้องอยากจะบอกตามตรงว่าปกป้องขี้เกียจร้องค่ะปกป้องจะใช้คำนี้คำเดียวเลยทั้งวันให้ทำอะไรปกป้องจะมีอยู่หนึ่งคำเท่านั้นที่ติดปากของปกป้องก็คือขี้เกียจให้เปิดหนังสือก็ขี้เกียจบอกว่าให้หยิบไม้บรรทัดที่ตกข้างล่างปกป้องก็ตอบว่าขี้เกียจบอกว่ามีคำเดียวที่ติดปากเลยก็คือขี้เกียจใช่ค่ะจะไม่รู้จะจัดการยังไงกับคำว่าขี้เกียจของปกป้องมากเลยแค่หยิบอะไรแค่นี้เพลงนี้เราจะร้องมาตั้งนานแล้วเราร้องมาตั้งแต่ตอนเราอยู่ประมาณป.4 ป.5 ตั้งนานทุกทีเราร้องมาแต่ประมาณอยู่ป.4 ป.5 มีสอบร้องด้วยถ้าเราจำได้ตอนหนูอยู่สักประมาณป
ป .5 ป .4 ป .5 อาจําไม่ได้ที่สอบร้องด้านล่างตรงนี้ที่มีมิดโบจำได้ยังที่ตอนนั้นหนูอยู่ประมาณป .5 ทั้ง1 5 2 5 3ที่จะมีเหล่าซื้อมีมิดโบอยู่ตรงนี้ตรงผงตรงองค์พระจำได้ใช่ไหมคะออนไลน์นึกออกใช่ไหมที่เข้าเป็นฐานแล้วก็มีการแจกพอเป็นฐานสัญญาณนกหวีดเราก็จะมีแจกไปเพลงแล้วก็ให้หนูร้องจำไม่ได้อะไรเลยจบสุดท้ายลองฟังดูก่อนเดี๋ยวเราจะให้ร้องยาว1ครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดเอาง่ายๆเลยถ้าได้ยินเสียงยาว1ครั้งวีดอย่างเงี้ยแสดงว่าให้หนูขณะที่หนูกำลังทำอะไรอยู่หนูจะต้องหยุดทันทีเลยนะคะต่อไปเป่ายาวเป็นชุดอันนี้คือให้ทำอะไรคะให้ทำอะไรหนูทำอะไรอยู่ก็ให้หนูทำต่อไปเลยนะคะต่อไปสั้นติดต่อกันสั้นติดต่อกันให้ทำอะไรดูให้หนูรีบมาเข้าแถวอ่ะสั้นยาวนั้นไซส์ก็คือสั้นแล้วก็ยาววิดสมมติปิดปีดปิดปีดอย่างเงี้ยอ่ะให้ทำอะไรเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะอ่ะเป็นการเตือนว่ามันเกิดเหตุการณ์แล้วนะเสียงอ่ะต่อไปถ้าสมมติเราต้องเรียกนายหมูเราต้องเรียกยังไงคะสั้นสามยาวหนึ่งอ่ะสั้นสามยาวหนึ่งทำยังไงคะเสียงมันจะออกเป็นยังไงอ๋อปิด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 อย่างเงี้ยเนาะอ๋อโอเคน่าจะผ่านนะคะสั้นสามยาวหนึ่งก็อาจจะเป็นปิดแล้วก็ปิดปิดปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะสั้นสามยาวหนึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะคะต่อไปอันนี้คือเสียงนกหวีดที่เราจะเรียนในวันนี้ใช่ไหมคะหลับหรือยังคะทำอะไรกันอยู่เอ่ยออนไซต์ตอนนี้ก็คือหลับแล้วเมื่อกี้มี1คนในออนไลน์กำลังมันกับเพลงนี้มากเลยเมื่อกี้ออนไซต์เห็นไหมคะเห็นไหมเขาคนนั้นคือใครลูกผมสีทองๆโอ้โหมีความมันมากโยกหัวหวนหัวจะหลุดเลยเมื่อกี้นะคะเขามีความสุขกับเพลงนี้มากเลยใช่ไหมจีเจมันนะลูกนะทีนี้เรามาดูการสัญญาณนกหวีดนะคะอันนี้จะเป็นของคาบที่แล้วจุดมุ่งหมายแล้วก็ประโยชน์ของการจัดระเบียบแถวจุดมุ่งหมายก็คือลองดูนะคะเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงามรู้จักฟังคำบอกคำสั่งและสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องอันนี้คือจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เกิดความมานะอดทนที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและก็ประเทศชาติเป็นการจุดนี่คือจุดมุ่งหมายของการจัดระเบียบแถวต่อไปประโยชน์ของเราในการจัดระเบียบแถวมีอะไรบ้างก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีสามารถเป็นทั้งผู้นำผู้ตามได้อย่างดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมส่วนมีอุดมคติในการรักษาเกียรติมีวินัยกล้าหาญอดทนและเชื่อมั่นในตนเองอันนี้คือประโยคอันนี้คือคาบที่แล้วเราเรียนไปแล้วทบทวนอีกครั้งนึงง่ายๆเลยค่ะสัญญาณมือแล้วก็สัญญาณนกหวีดทบทวนนะคะท่าแรกเลยยื่นมือตรงๆอย่างนี้ถ้าผู้กำกับทำอย่างนี้คือหมายความให้หนูทำอะไรคะเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้หนูทำอะไรให้หนูทำอะไรหยุดลองดูซิถูกไหมถูกต้องค่ะ
ให้รอฟังคำสั่งหรือว่าหยุดนั่นเองต่อไปถ้าเป็นท่านี้ให้ทำอะไรให้ไหมให้ทำไมนะรวมกลุ่มแน่นอนด้วยใช้คำว่าแน่นอนถ้าผิดมาก็คือจบนะรวมกลุ่มแน่นอนด้วยมีความว่าแน่นอนให้รวมหรือว่ากลับมานั่นเองนะคะต่อไปท่านี้บ้างกางแขนออกง่ายๆเลยให้เข้าให้ทำไมนะให้เข้าแถวหน้ากระดานถูกต้องต่อไปแบบนี้ตอนลึกแน่นอนถูกต้องค่ะตอนลึกต่อไปท่านี้บ้างให้กวักมือเรียกกลับมาลูกกลับมาอย่างนี้หรอไม่ใช่ทำอะไรคะนั่งลงให้หมอบหรอเอาจำให้ได้เอาสีเอาให้หมอบแน่นอนใช่แน่นอนเนาะออนไลน์ลองช่วยเพื่อนสิลูกท่านี้ลูกเจเจหรอซื้อไม่ได้มิดไม่ได้เปิดเพลงแล้วลูกเมาท่านี้คือท่าอะไรคะให้ทำอะไรไหนใครตอบมิดได้ไม่รู้แล้วไม่มีใครตอบได้เลยหรอแสดงว่าค่ะพี่แล้วก็คุณหลับท่านี้ให้นั่งลงไม่ใช่ค่ะให้พักไม่ใช่แยกย้ายไม่ใช่ให้เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการต่อไปท่านี้อะไรลูกหนูท่าที่6ท่าที่6อันนี้คือท่าอะไรคะทำให้เร็วขึ้นเร่งจังหวะถูกต้องทำให้เร็วขึ้นเร่งจังหวะต่อไปท่านี้แหละเหมือนสุนัขเลยอย่างนี้ว่าบ้านใครเลี้ยงมาเด็กนั่งเอาเด็กอย่างนี้เปล่าใช่ไหมให้หมอบลงหรือว่าเข้าที่กำบังนั่นเองนะคะต่อไปท่านี้สองท่าสุดท้ายนี้ต้องรู้ละท่าแรกก็คือกำมือไว้ที่ตรงหน้าท้องตรงนี้ก่อนแล้วก็ยืดออกไปแบบนี้คือท่าอะไรคะตักอะไรนะตามระเบียบพักถูกต้องถ้าอย่างนั้นมือยืดอย่างนี้แล้วก็ดึงเข้ามาคือฮะอีกนิดนึงท่าอะไรลูกออนไลน์วันนี้ไม่ได้ยินเสียงออนไลน์เลยตามระเบียบพักก็ไปแล้วไงลูกเป็นท่าที่8เมื่อกี้ท่าที่9คือท่าอะไรคะอะไรนะคะตรงถูกต้องท่าตรงถูกต้องค่ะตามระเบียบพักก็คือตรงนี้ก่อนแล้วก็ยื่นออกไปแต่ถ้าเป็นท่าตรงก็คือตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเก็บเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าแต่ละท่าที่เราต้องได้ใช้แน่นอนถ้ามีโอกาสดีๆเรื่องงานดีสามารถลงไปเรียนข้างล่างได้ก็เนี่ยหนูก็จำไว้นะคะหนูจะได้ใช้ผู้กำกับก็จะใช้ท่าในการสั่งหนูว่าต้องการที่จะให้หนูทำอะไรนะคะต่อไปสิ่งที่เราต้องเรียนในวันนี้ก็คือท่านี้เลยไม่ใช่ท่านี้เลยสุยก็คือเสียงสัญญาณนกหวีดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการใช้สัญญาณนกหวีดผู้กำกับต้องเป่ายาว1ครั้งก่อนเสมอเพื่อให้ลูกเสือหยุดฟังก็จะเป็นวีดเนี่ยยาวๆไปก่อน1ครั้งเสมอเพื่อให้หนูหยุดฟังนะคะเสียงสั้นวีดแค่นี้เสียงยาววีดประมาณนี้เสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะคะเมื่อจะใช้สัญญาณเสียงที่2 3 4 5ให้ใช้สัญญาณที่1ก่อนเสมอสัญญาณที่1ก็คือเป่ายาวน่ะก่อนทุกครั้งเสมอนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเสียงแต่ละเสียงมีความหมายอะไรบ้างเสียงแรกเลยเป่ายาว1ครั้งวีดแบบนี้หมายถึงว่าให้หนูหยุดเตือนหรือว่าคอยฟังจำไว้นะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำตอนท้ายคาบนะคะเสียงที่2คือเป่ายาว2ครั้งเป่ายาว2ครั้งเป่าไงคะปี๊ดปี๊ดนั่นไม่ใช่ละอะไรลูกเป่ายาว2ครั้งเป่าไงดีคะปกป้องไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป่ายังไงไม่ถามแล้วซีคะเป่ายาว2ครั้งต้องทำไงดีคะเสียงเป็นเสียงนกหวีดเลยลูก
มันสั้นหรือเปล่าวีดวีดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการยาวการทำเป่ายาว2ครั้งนั่นก็คือให้หนูทำต่อไปเดินต่อไปหรือเคลื่อนที่ต่อไปหนูทำอะไรอยู่ก็คือให้หนูทำต่อไปได้เลยนะคะส่งเสียงแล้วนะเสียงแรกเป่ายาว1ครั้งให้หนูหยุดเตือนหรือคอยฟังถ้ายาว2ครั้งก็คือให้หนูทำต่อไปเดินต่อไปเคลื่อนที่ต่อไปหนูทำอะไรอยู่หนูสามารถทำต่อได้เลยต่อไปถ้าเสียงสัญญาณนกหวีดแบบเป่าสั้น1ครั้งยาว1ครั้งสลับกันหลายๆครั้งอย่างเช่นวิด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 อย่างเงี้ยสลับกันสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวนั่นคือเขาต้องการที่จะบอกหนูว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์เป็นการเตือนนะคะเกิดเหตุการณ์ต่อไปเสียงที่4ตามเพลงเลยเป่าสั้นติดต่อกันหลายๆครั้งวิด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 อย่างเงี้ยอ่ะนั่นคือเรียกประชุมหรือว่าเรียกรวมจำไว้นะเรียกประชุมหรือเรียกรวมต้องเป่าสั้นสั้นติดต่อกันให้หนูเรียกประชุมหรือเรียกรวมอ่ะการจำง่ายๆของ4สัญญาณเมื่อกี้เป่ายาว1ครั้งแปลว่าอะไรนะคะวีดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรให้หนูหยุดถ้าเป่ายาว2ครั้งเป็นวีดวีดเนี่ยแปลว่าอะไรให้ทำต่อไปอ่ะต่อไปสั้นยาววีด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 อ่ะให้หนูทำอะไรเกิดเหตุการณ์ถูกแล้วอ่ะต่อไปเป็นสั้นวิด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 อ่ะไปเรื่อยๆแบบนี้คือเรียกรวมหรือเรียกประชุมนะคะตามเพลงยาว1ครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดเป่ายาวเป็นชุดเราต้องรีบรุดทำต่อไปสั้นยาวนั้นไซส์เราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์นายหมู่มานี่ฟัง4สั้น3ยาว1เขาบอกว่าสั้นติดต่อกันเร็วพันเข้าแถวทันใดเป็นเพลงเลยค่ะเคยท่องใช่ไหมอ่านพร้อมกันออนไซต์1รอบขอความพร้อมนะคะม1ทับ1แล้วม1ทับ2อ่าน1รอบพร้อมกันยาวอ่ะ1 2 3ยาว1ครั้งการอ่านเก่งมากสุดยอดนะคะฟังไว้นะเมื่อกี้ยาว1ครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดเป่ายาวเป็นชุดเราต้องรีบรุดไปต่อไปสั้นยาวนั้นซ้ายเราต้องรีบไปเพราะเกิดเหตุการณ์นายหมู่มานี่ฟัง4สั้น3ยาว1สั้นติดต่อกันเร็วพันเข้าแถวทันใดถ้าร้องเป็นเพลงได้ก็ตามเพลงที่เราฟังตอนแรกเลยนะคะทีนี้จะเป็นการทบทวนถามตอบถูกเดี๋ยวปล่อยบางคนบอกว่าหนูหิวข้าวแล้วค่ะโอเคแต่ทำให้ถูกนะคะอ่ะเสียงวีดยาวแค่1ครั้งขอถาม ออนไลน์นะคะขอถามออนไลน์ขอถามไปที่เจเจเห็นเจเจชอบคึกเจเจผมสีทองนั่นเองอ่ะเจเจเราเป่ายาวแค่ครั้งเดียววีดมีความหมายว่าอย่างไรคะเจเจฮัลโหลอยู่ไหมลูกอ่ะครับหมายความว่าอะไรลูกยาวแค่1ครั้งมีความหมายว่าอย่างไรคะนั่นไงมันมีความหมายว่าอะไรลูกเจเจตอบไม่ได้นั้นเหล่าซื้อขอให้นั้นวิขอให้เป็นคิมแล้วกันคิมช่วยได้ไหมคะวีดเนี่ยยาวแค่1ครั้งเราต้องทำอะไรคะคิมอยู่ไหมเอ่ยครับมีความหมายว่าอะไรลูกยาวแค่1ครั้ง หยุดครับหยุดโอเคถูกต้องค่ะถ้ายาว1ครั้งคือหยุดเตือนคอยฟังต่อไปเสียงสั้น3ยาว1
วิด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 แปลว่าอะไรคะเต้แปลว่าอะไรคะเสียงสั้นสามยาวหนึ่งใช่ให้อะไรนะคะให้ทำต่อไปเหรอคะสั้นสามยาวหนึ่งต่อยาวอะไรยาวหนึ่งครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดต่อยาวเป็นชุดเราต้องรีบพูดไปต่อไปนายหมูมาซี่ฟังซีสั้นสามยาวหนึ่งอะใช่คะเรียกนายหมูค่ะถูกต้องแม่ร้องเป็นเพลงจ้ะอ่ะต่อไปเสียงสั้นติดต่อกันเรียกนายหมูอ่ะสั้นติดต่อกันปิดไปวิด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 อะไรคะรวมประชุมถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปเสียงยาวสองครั้งหมายความว่าอย่างไรคะเอาใครดีอยากให้ใครตอบอันดาเหรอคะเพื่อนเรียกร้องอันดาอันดาโม1ทับ1อยู่ไหมคะเสียงยาว2ครั้งวีดวีดเนี่ยหมายความว่าอะไรคะอันดาทำต่อไปค่ะทำต่อไปถูกต้องค่ะเดินต่อไปหรือทำต่อไปถูกต้องต่อไปเสียงวีดวีดเสียงสั้น1ครั้งยาว1ครั้งมีความหมายว่าอย่างไรคะอะไรนะไหนรีบตอบจ้ะหมายถึงอะไรคะออนไซต์ทั้งหมดเลยเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะถูกต้องเกิดเหตุการณ์นั่นเองถูกต้องเก่งมากนะคะเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้ายังค่ะเบสฟังนะคะทั้งนักเรียนออนไลน์และออนไลน์เดี๋ยวออนไลน์รอหลับนิดแป๊บนึงลูกอย่ารีบแป๊บนึงนะคะฝากนิดนึงสำหรับออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นห้อง1หรือห้อง2มิดอยากจะฝาก1เรื่องที่สำคัญสำหรับหนูตอนนี้เลยที่เหลือเวลาเรียนอยู่แค่ประมาณ10กว่าวันก่อนที่หนูจะปิดภาคเรียนในเดือนมีนาก่อนที่หนูจะสอบจบฝากหลักๆเลยคือเรื่องของการส่งงานให้ตรงเวลานะคะของนักเรียนออนไลน์อันนี้ขอย้ำเป็นนักเรียนออนไลน์โดยเฉพาะเพราะว่านักเรียนออนไลน์พอหนูเรียนอยู่ที่บ้านความรับผิดชอบของหนูค่อนข้างที่จะน้อยลงถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่มีเลยนะคะหนูจะไม่ส่งงานหนูจะไม่เข้าเรียนถึงเข้าเรียนหนูจะไม่มีให้ความร่วมมือกับคุณครูนะคะฝากตรงนี้นิดนึงถ้าหนูไม่อยากติดศูนย์ติดรอต้องมาแก้ในเทอมที่2ในระยะเวลาของเดือนมีนาเมษาพฤษภาในขณะที่เพื่อนคนอื่นเขาปิดภาคเรียนอยู่บ้านไปเที่ยวหรือทำอย่างอื่นอย่างมีความสุขตัวหนูเองต้องมานั่งแก้ที่โรงเรียนเลือกเองนะคะว่าอยากจะทำยังไงชีวิตหนูเลือกเองมิตรหรือว่ามิตรนุกหรือว่ามิตรคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะคอยบอกหนูเตือนหนูได้อยู่ตลอดเพราะบอกแล้วหนูก็ไม่ฟังติดต่อไม่ได้อันนี้คือฝากเลยสำหรับออนไลน์และออนไลน์หลายคนก็แอบออกเพราะตอนแรกมันมีตั้ง20กว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่15คนขอเช็คชื่อใหม่นะคะเดี๋ยวมีแคปหน้าจอไว้ตามนี้เลยนะคะคนที่ออกก็ถือว่าไม่เข้าเรียนนะคะโอเคนะสำหรับนักเรียนออนไลน์เดี๋ยวไว้เจอกันคาบหน้านะคะมิจะปล่อยให้หนูไปพักสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีสวัสดี